รายการต่อไปโปรดติดตามชมต้องขยายมองเฟลอร์น้ำแร่ 100% จากธรรมชาติสวัสดีครับพบกับรายการต้องขยายเช่นเคยนะครับวันนี้วันศุกร์ที่5มิถุนายน2563กับกฤษณพงษ์เกียรติศักดิ์ครับทิติวัฒน์อุดมสิริวัฒน์ครับวันนี้นอกจากว่าจะมีการประชุมมากมายนะครับวันนี้วันที่5มิถุนายนวันศุกร์นี่เป็นวันสิ่งแวดล้อมโลกครับอ๋อครับ One WorldEnvironment Day นะครับคำขวัญปีนี้ก็คือ Time for Future ก็คือเวลาสำหรับอนาคตตอนนี้อนาคตยังมองไม่เห็นเหมือนกันนะครับเพราะว่าทุกอย่างขึ้นอยู่กับโควิดโควิดก็คงจะอยู่ต่อไปแต่ว่าสิ่งที่เป็นตัวแปรสำคัญคือวัคซีนเราจะรอวัคซีนอีกตั้งปี2ปีแปลว่ารอไม่ได้ชีวิตต้องดำเนินต่อไปนะครับเราก็ดำเนินต่อเมื่อวานนี้ตัวเลขของประเทศไทยเป็นเลข17ตกใจเลยนะฮะแต่ว่าก็คาดการไว้แล้วล่ะว่าตัวเลข17เนี่ยน่าจะเป็นตัวเลขซึ่งอยู่ในศูนย์กักกันโรคผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นแต่ว่าข้างนอกเนี่ยยังเป็นศูนย์แต่เราก็กาดตกไม่ได้นะฮะทีนี้ตัวเลข17เนี่ยมาจากไหนกันบ้างก็มาจากซาอุดิอาระเบียจากคูเวตจากกาตาร์นะครับตะวันออกกลางแต่ว่าเดี๋ยววันนี้พรุ่งนี้จะมีสายการบินเที่ยวบินพิเศษที่ต้องรับคนไทยกลับมานะครับเพราะคนไทยก็มีสิทธิ์จะกลับประเทศแต่กลับมาแล้วก็ต้องมาเข้ากฎเกณฑ์อย่างที่ว่าเนี่ยแหละครับก็คือมาอยู่ในศูนย์กักกันแล้วก็ถ้า14วันไม่ติดเชื้อก็ออกไปใช้ชีวิตปกติแต่ถ้าเกิดติดเชื้อก็รายงานผลออกมาแบบนี้เพราะฉะนั้นแปลว่าเราเองก็ยังเปิดประเทศไม่ได้การท่องเที่ยวเดินทางต่างประเทศนี่คิดว่าคงต้องลืมไปก่อนนะครับที่บอกแล้วก็มีมาตรการไทยเที่ยวไทยการท่องเที่ยวกระทรวงการท่องเที่ยวต่างๆเนี่ยนะครับกระทรวงการต่างประเทศก็ติดตามที่จะประสานงานในเรื่องของที่ผมพูดเมื่อวานนี้ Travel Bubble คือการท่องเที่ยวของคู่ประเทศที่มีตัวเลขเป็นศูนย์หรือว่าผู้ติดเชื้อน้อยเห็นบอกว่านายกรัฐมนตรีสนใจแนวความคิดนี้นะครับให้เร่งดำเนินการเดี๋ยวเราต้องดูแต่ว่าตัวเลขของไทยเมื่อวานเนี่ยอย่างที่บอกเนี่ย17รายอยู่ในศูนย์กักกันทั้งหมดตัวเลขของเราเนี่ยเป็นตัวเลขที่ดีนะครับเพราะว่าติดเชื้อเนี่ยเพียง 3,101 รายเมื่อเทียบกับการติดเชื้อของโลกเนี่ย 6,500,000 รายมุ่งไปสู่ 6,600,000 เสียชีวิตเนี่ย 309,000 แล้วนะฮะขณะที่ประเทศไทยเราเสียชีวิตเพียง58รายเท่านั้นนะครับอันนี้เป็นตัวเลขที่เราจะต้องดูแลต่อไปแต่ว่าก็เป็นข่าวดีแหละอย่างที่บอกเพราะฉะนั้นเราก็เดินหน้าต่อทีนี้เมื่อวานเนี่ยสบคชุดเล็กเขาประชุมกันสิ่งที่เล็ดลอดออกมาคือเรื่องของการคลายล็อกเฟส4เฟส3ไปหมาดๆเฟส4มาแล้วบางแสนเพิ่งทะลักไปหมาดๆเฟส4มาแล้วเพราะฉะนั้นเฟส4เองเนี่ยคุณหมอทวีสินวิษณุโยธินพูดถึงเรื่องนี้เช่นกันนะครับบอกว่าเฟส4เนี่ยมันเป็นกลุ่มสีแดงที่เราเคยหวาดกลัวกันเอาง่ายๆอย่างเช่นกลุ่มผับบาร์นะฮะหรือว่าสนามกีฬาต่างๆทีนี้ใน12กิจการของเฟส4เนี่ยว่าจะเอายังไงต่อไปเนี่ยนะครับก็มีดังนี้โรงเรียนโรงเรียนนี่คาดว่าจะเปิด1กรกฎาคมอยู่แล้วนะครับ2การถ่ายทํารายการภาพยนตร์ซึ่งแต่เดิมเนี่ยตอนแรกบอกว่ากองเล็กมากเลยนะฮะแล้วก็ขยับให้มีตัวเลข2หลักตอนนี้เนี่ยเขาให้ทางกองถ่ายเนี่ยเสนอมาว่าถ้าจะต้องถ่ายทํากันแล้วใช้ 2-300 คนเนี่ยเพราะว่าละครหรือภาพยนตร์มันก็ต้องเดินหน้านะตอนนี้ดาราอยู่TikTok อยู่กับบ้านตลอดเลยเพราะว่าว่างงานนะฮะก็ต้องเดินหน้าต่อไปจะมีมาตรการอย่างไรคุณหมอบอกว่าให้ทางกองถ่ายหรือว่าผู้ที่จะดำเนินกิจการเนี่ยเสนอมานะครับมีสถานออกกำลังกายโรงยิมเปิดแล้วแต่ว่าอันนี้เรื่องของการซ้อมของนักกีฬาเนี่ยเขายังทำไม่ได้สถานรับเลี้ยงเด็กผู้สูงอายุอุทยานแห่งชาติตอนนี้เราอยากเที่ยวแล้วการจัดคอนเสิร์ตดนตรีดารานักร้องคุณตูนบอดี้แสลมนี่ต้องโพสต์กินข้าวกับไข่ต้มอ่ะเพราะคอนเสิร์ตเปิดไม่ได้นะฮะศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาชายหาดชายทะเลอันนี้บางแห่งก็เปิดแต่ก็ยังมีปัญหาอยู่นะครับห้องประชุม200คนขึ้นไปเพราะว่ากิจการการสัมมนาเนี่ยเขาก็เดือดร้อนอยู่สถานบันเทิงผับบาร์ตัวนี้แหละฮะที่หวาดกลัวกันอยู่แล้วก็ตัวหนึ่งซึ่งคุณหมอบอกว่าอันนี้สีแดงจัดๆน่ากลัวมากเลยเพราะว่าคืออาบอบนวดนะอาบเฉยๆก็ไม่เป็นไรมันมีกิจกรรมอย่างอื่นสิฮะจะติดกันหรือเปล่าอันนี้ท่านบอกว่าต้องดูแลเป็นต้นนะครับก็ต้องติดตามกันไปเพราะวันนี้สบคก็ต้องประชุมกันเรื่องนี้จริงๆสบคเนี่ยวันนี้และการประชุมเรื่องอื่นที่สำคัญเรื่องนึงนะเรื่องวันหยุดของเราเดี๋ยวจะพูดต่อไปจำได้ไหมเรามีวันหยุดชดเชยสงกรานต์ยังไม่หยุดเดี๋ยวค่อยดูนะฮะจะมีข่าวนี้ต่อแต่ว่าตัวนึงที่เป็นซูเปอร์สเปรดเดอร์นอกจากสถานบันเทิงทองหล่อนะจำได้ใช่ไหมก
เกาหลีก็อีแทวอน อันนึงคือสนามมวยจำได้ใช่ไหมฮะตอนนั้นเนี่ยเข้าไปในสนามมวยกันแล้วก็เชียร์มวยกันติดกันไปมากมายเลยทุกชนชั้นเลยคุณแมทธิวติดไปถึงคุณลิเดียโอ้โหคนนี้ยาวเหยียดไปเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นเมียของค่ายมวยเจ้าของค่ายมวยก็ติดกันไปหมดทีนี้อย่าลืมตอนนั้นเนี่ยมีคนพูดถึงของนายสนามมวยว่าทำไมนายสนามมวยถึงปล่อยให้มีมวยนัดนั้นซึ่งมันควรจะยกเลิกนะฮะแล้วก็มีหนังสือจากนายกไปแล้วถูกต้องแล้วนายสนามมวยก็คือพลตรีราชิตอรุณรังสีจำได้ใช่ไหมฮะตอนนี้เนี่ยมาช่วยราชการอยู่ที่กองบัญชาการกองทัพบกถูกย้ายมาเมื่อวานฟันธงแล้วนะฮะพลเอกอภิรัตคงสมพงศ์ผบ.ทบ.ฟันธงไปแล้วสั่งปลดกรรมการสนามมวยทั้งหมดรวมทั้งพลตรีราชิตอรุณรังสีด้วยเจ้ากรมสวัสดิการทหารบกในฐานะนายสนามมวยซึ่งรับผิดชอบปลดแล้วยังต้องได้รับโทษในการปรับย้ายนายทหารอีกด้วยนะครับอันนี้แปลว่าจบไปแล้วนะฮะเรื่องนี้พอหลายคนถามว่าเอ๊ะเส้นใหญ่หรืออย่างไรนะครับก็เป็นบทเรียนแหละนะฮะทีนี้มาเรื่องนึงเมื่อวานนี้คุณหมอมนูนครับคุณหมอมนูนลีชเวงวงหัวหน้าห้อง ICU เฉพาะทางด้านโรคระบบการหายใจผู้ป่วยหนักของโรงพยาบาลวิชัยยุทธนะครับท่านพูดถึงเรื่องนึงที่คนสนใจคือการใช้รังสี UV ฆ่าเชื้อ อันนี้เราทราบกันดีจริงๆรังสี UV มีอยู่แล้วในแสงแดด UVA UVB เนี่ยก็มาถึงเราอยู่แล้วเราถึงต้องทากันแดดเนี่ยนะฮะเพราะว่ารังสีนี้ทำให้เราแก่ทำให้ผิวหนังระคายเคืองทำให้เป็นมะเร็งผิวหนังแต่ว่าตัวนึงที่จะมาใช้ฆ่าเชื้อโรคคือ UV ชนิด C UVC เนี่ยเป็น UV ซึ่งมีกำลังแรงมากแต่โชคดีโลกของเราน่ะมีโอโซนกันเอาไว้เราเคยได้ยินว่าโลกรั่วชั้นอากาศรั่ว UVC ก็เข้ามาได้บ้างแต่ก็ไม่ได้เข้ามาได้ขนาดที่ว่าจะทำลายเชื้อโรคได้หมดเขาจึงผลิตหลอด UVC อย่างที่เห็นเนี่ยนะฮะ UV ชนิด C เนี่ยมาฆ่าเชื้อโรคนะฮะทีนี้ก็มีอุปกรณ์ที่มาขายถ้าหลายคนจะเห็นนะฮะมีอุปกรณ์ประเภท UVC เนี่ยประเภทพกพานะฮะผมทำงานสถาปนิกเนี่ยที่สำนักงานเนี่ยมีคนมานำเสนอของแบบนี้เยอะแยะเลยนะฮะทีนี้คนเนี่ยไม่ค่อยเข้าใจ บางทีเนี่ยจะมี UVC ประเภทเนี้ยฮะใช้มือถือก็มีใช้ตั้งโต๊ะก็มีแล้วตั้งไว้หรือใช้ในเวลาที่คุณอยู่ในสถานที่นั้นซึ่งคุณหมอก็บอกว่ามันใช้ฆ่าเชื้อได้จริงแต่ถ้าฆ่าเชื้อได้แปลว่ามันฆ่าเราได้ด้วยโทษของมันมีตั้งแต่แสบผิวหนังระคายเคืองจนกระทั่งถึงเป็นมะเร็งแล้วแต่ระยะเวลาแล้วแต่ความแรงของรังสี UVC ที่ใช้เพราะฉะนั้นโปรดใช้ด้วยความระมัดระวังมันมีข้อดีคือฆ่าเชื้อได้จริงไอ้แบบพกพาแบบนี้ก็เอาไปพ่นไม่ใช่พ่นสิไปฉายลงบนหน้ากากฉายบนมือถือฉายบนแป้นคีย์บอร์ดของคอมพิวเตอร์หรือบางทีเนี่ยก็เป็นหลอดตั้งบนโต๊ะเปิดไว้เวลาที่เราไม่อยู่ในห้องอย่าอยู่ในห้องนะฮะไอหลอดพวกนี้ถ้าเห็นภาพพวกนี้ที่เขาติดไว้ไม่ใช่เปิดแล้วนั่งอยู่เพราะว่าเปิดไว้ต้องเปิดไว้ในห้องเปล่านะฮะก็จะฆ่าเชื้อได้ระยะเวลาเนี่ยก็มีตั้งแต่5นาที10นาที30นาทีขึ้นไปเพราะฉะนั้นบางคนเห็นเนี่ยจำได้ไหมบางวัดเนี่ยมีซุ้มบอกว่าไปลอดซุ้ม UV หรือว่าศูนย์การค้าไปลอดซุ้ม UV แล้วเดินผ่านแป๊บเดียวเนี่ยหนึ่งคือมันฆ่าเชื้อได้ไหมไม่ได้เพราะระยะเวลาไม่พอสองหรือถ้าคุณต้องยืนนานแปลว่ามันอันตรายมากน้อยแล้วแต่ความเสี่ยงนะมันก็ไม่ควรที่จะใช้กับคนแปลว่าเขามีเนี่ยให้ใช้เนี่ยถูกต้องแล้วแต่ว่าใช้ให้ถูกเวลานะครับงั้นไปซื้อมาใช้ตอนนี้ทางขายออนไลน์นี่เยอะมากแบบตั้งโต๊ะอันนี้เป็นแบบที่เขาตั้งในศูนย์การค้าเขาก็จะเปิดตอนที่ไม่มีคนตอนกลางคืนปิดแล้วนั่นแหละตอน5 ทุ่มอย่างเงี้ยนะฮะเปิดไปจนถึง3-4 ก็ฆ่าเชื้อไปเปิดในโรงยิมเปิดในในออฟฟิศสนามกีฬาเปิดในออฟฟิศห้องส่งเราก็ควรจะมีเพราะว่าเราห้องนี้ไม่ค่อยได้ฆ่าเชื้อมันก็รวมอยู่ตามฝุ่นตามอะไรเท่านี้นะฮะแต่ว่าถ้าซื้อไปใช้ตามบ้านแบบนี้หรือซื้อหลอดติดเองเปิดในห้องน้ำแล้วปิดประตูไว้เปิดในห้องนอนปิดประตูไว้ตอนที่เราไม่อยู่นะฮะเปิดไว้ในห้องครัวปิดประตูไว้ตอนที่เราไม่ได้ใช้งานหรือว่าอย่างตั้งโต๊ะก็ตั้งไว้หน้าคอมแล้วเราก็ออกไปนอกห้อง30นาทีส่วนมากมันตั้งเวลาไว้เสร็จแล้วล่ะ30ปั๊บเนี่ยไอ้หลอดมันก็จะดับอันนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นบางคนไม่ได้อ่านไงผมไปอ่านเนี่ยตกใจเพราะบางคนเอาไปตั้งไว้ผมบอกเด็กในออฟฟิศตั้งไม่ได้เพราะดูสิเขาบอกว่าให้ตั้ง30นาทีตอนที่ไม่มีคนอันนี้เป็นสิ่งที่คุณหมอมนูนเนี่ยแนะนำมาก็นำไปใช้กันได้นะครับเพราะหลอดแบบนี้ก็มีคุณก็ต้องมีโทษด้วยเขาบอกว่าไอ้แสง UVC พูดง่ายๆเหมือนกับเราเงยหน้าแล้วมองพระอาทิตย์อ่ะ
แสบตาเวลากีวีเองเหมือนกันเลยฮะนั่นแหละเพราะฉะนั้นต้องระวังหลอด UVC ด้วยนะครับแต่ว่าเรื่องนึงที่จะพูดต่อนะครับก็คือเรื่องของบทความจากไทยรัฐนะครับสำนักข่าวหัวเขียวโดยแม่ลูกจันวันนี้พูดถึงมาตรการในเรื่องของการช่วยเหลือเรื่องการท่องเที่ยวเนี่ยแหละครับมาดูกันหน่อยนะครับแม่ลูกจันพูดถึงคนไทยต้องช่วยกันเพราะว่าตอนนี้ทั่วโลกมาเที่ยวเมืองไทยไม่ได้อย่างที่ผมบอกตัวเลขเนี่ย6.5 ล้านยังป่วยกันอยู่เลยตายทั้ง 3,900 แล้วเพราะฉะนั้นมันต้องรอว่าการท่องเที่ยวจากต่างประเทศเนี่ยจะฟื้นเมื่อมีการแพร่ระบาดสงบลงซึ่งต้องใช้เวลาอย่างน้อย1ปีหรือว่าวิกฤตโควิดจะสิ้นลงเมื่อผลิตวัคซีนได้ก็อีก2ปีเพราะฉะนั้นแพ็คเกจของการท่องเที่ยวเมื่อวานเราพูดไปแล้ว1แพ็คเกจให้กำลังใจนะฮะกำลังใจนี่ก็ตอบแทนบุญคุณของบุคลากรทางการแพทย์ทั้งหมดอันนั้นก็คาดว่าจะมีคนรับการท่องเที่ยวแบบกำลังใจไปเนี่ยนะฮะประมาณ1.2 ล้านคนครับอย่างที่บอกรัฐบาลเนี่ยก็จะเป็นเจ้าภาพแหละพูดง่ายๆเลยมีการให้ท่องเที่ยว3 วัน 2 คืนฟรีกับกลุ่มนี้รัฐบาลเป็นเจ้าภาพกับอีกกลุ่มนึงถึงประชาชนอันนี้ที่ผมบอกไงเที่ยวปันสุขไงนะเป็นโครงการที่จะมีแจกคูปองเดี๋ยวดูว่ารายละเอียดเป็นยังไงนะฮะก็อาจจะประมาณ 3,000 บาทต่อคนนะซึ่งจะอยู่ที่ประมาณ4ล้านคนในการท่องเที่ยวก็จะเป็นเงินซึ่งท่องเที่ยวอุดหนุนจุนเจือการท่องเที่ยวในช่วงที่ยังไม่มีคนต่างประเทศมาเที่ยวเมืองไทยได้ครับครับจากเรื่องท่องเที่ยวขอหักอารมณ์นิดนึงนะครับไปดูความต่อเนื่องของพรรคพลังประชารัฐนะแรงพอๆกับเอ๋บุ๋มเลยโดนเอ๋บุ๋มแย่งซีนไปนิดนึงนะแต่เอ๋นี่ก็พลังประชารัฐเหมือนกันนะครับปรากฏว่าพรรคพลังประชารัฐเนี่ยถ้าไม่ใช่เรื่องของคุณเอ๋ปรินาแล้วเนี่ยบรรดาตัวใหญ่ๆแกนนำทั้งหลายทั้งแหล่เนี่ยนะครับพยายามมากเลยที่จะทำให้ภาพมันดูสงบนะแต่ว่ามันสงบจริงหรือเปล่าแล้วเมื่อวานนี้เนี่ยนะฮะมีภาพการจับมือกันแล้วประกาศกับสื่อเลยว่าเราสองคนรักกันมานานโอ้ดราม่ามากเลยโอ้นะครับระหว่างคุณสมศักดิ์เทพสุทินกับคุณธรรมนัสพรหมเผ่านะเมื่อวานนี้เนี่ยบังเอิญว่าตอนประมาณ15:00 น.เนี่ยนะครับคุณธรรมนัสกำลังจะเดินออกจากสภาส่วนคุณสมศักดิ์เพิ่งมาถึงฮะแล้วผู้สื่อข่าวก็ไปเจอจังหวะจ๊ะเอ๋กันพอดีเลยสองคนนั้นนี่ก็โผล่เข้ามาจับมือกันนะครับแล้วก็ยิ้มแย้มแล้วก็ควงคู่กันให้สัมภาษณ์คู่เลยนะครับโดยคุณสมศักดิ์เนี่ยเป็นคนที่เอ่ยปากพูดบอกว่าเราสองคนรักกันมานานแล้วนะฮะในขณะที่ร้อยเอกธรรมนัสเนี่ยยืนยิ้มเฉยๆนะครับคุณสมศักดิ์ก็บอกว่าเรื่องความขัดแย้งเป็นเรื่องของคนอื่นในพรรคผมไม่ทราบแต่ระหว่างผมกับคุณธรรมนัสเนี่ยรักกันมากนะครับนอกจากนี้เนี่ยนักข่าวก็ได้ถามถึงเรื่องการปรับครม.คุณสมศักดิ์บอกว่าพูดไม่ได้เป็นเรื่องของนายกถ้าคนอื่นพูดมันจะไม่น่ารักนะแล้วก็ยังพูดย้อนคำเดิมนี่เป็นภาพตอนที่คุณสมศักดิ์เนี่ยพูดที่ร้านกินเส้นตรงสนามบินน้ำตรงข้ามที่ทำการปปช.ก็ดูชื่อร้านซะก่อนสินี่บอกว่าบางคนเขาบอกว่าเกาเหลาไงไม่กินเส้นนี่ก็เลยนัดที่ร้านกินเส้นเลยนะครับคุณสมศักดิ์เนี่ยย้ำคำพูดตอนที่พูดวันนั้นนะฮะบอกว่าก็อย่างที่บอกไงพลังประชารัฐเนี่ยตอนแรกก็เป็นเม็ดกรวดเม็ดทรายแล้วก็มาหลอมด้วยความร้อนตกผลึกเป็นแก้วที่ผ่านการเจรไรจนสวยงามมีราคาเหมือนหัวแหวนคราวนี้แกมาเต็มนะครับบลูแซฟไฟร์บลูแซฟไฟร์ก็คือไพลินนะคุณผู้ชมไดมอนด์เพชรมาทั้งภาษาอังกฤษภาษาไทยไดมอนด์กับเพชรก็อย่างเดียวกันนะและพลอยแกบอกงี้เลยเจรไรแล้วก็จะเป็นของมีค่าแต่อย่างที่บอกนะครับทั้งบลูแซฟไฟร์ไดมอนด์และพวกนี้พลอยทั้งหลายเนี่ยมันต้องเกิดจากธรรมชาติการที่เอาแก้วมาเจียเนี่ยมันก็คือเพชรปลอมอย่างมากมันก็จะเป็นได้แค่คริสตัลนะครับทีนี้คุณสมศักดิ์ก็บอกว่าความขัดแย้งอย่างอื่นเนี่ยตอบแทนคนอื่นไม่ได้นะแต่ถ้าในพรรคพลังประชารัฐสิ่งที่ออกมาถือว่าเล็กน้อยมากเลยก็เลยถามครับว่าสนับสนุนพลเอกประวิตรเป็นหัวหน้าพรรคหรือไม่ปรากฏที่เมื่อคู่คุณสมศักดิ์กับคุณธรรมนัสจับมือกันอยู่วงแตกฮะแยกย้ายกันไม่ยอมตอบคำถามและต่างคนต่างไปเลยครับวงสัมภาษณ์นี้แตกไปเลยนักข่าวเลยไปถามนายกรัฐมนตรีดีกว่าครับเพราะเมื่อวานนี้นายกก็ต้องไปที่สภานะฮะก็ถามถึงปัญหาในพรรคพลังประชารัฐนายกบอกว่าเขาไม่มีปัญหาอะไรกันแล้วนี่แล้วนายกก็ผลักไปทันทีเลยไม่ให้ถามต่อที่น่าสนใจคือท่าทีของคุณสมคิดจาตุศรีพิทักษ์ครับเพราะว่าถูกลวงลูกหรือไม่นะคุณสนธิรัตน์กับคุณอุตมะลูกรักของคุณสมคิดเนี่ยถูกเทซะแล้วในพรรคพลังประชารัฐคุณสมคิดปฏิเสธที่จะตอบปัญหาเกี่ยวกับพรรคพลังประชารัฐนะครับแต่พอผู้สื่อข่าวถามว่าเมื่อวันก่อนเนี่ยที่สนามบินน้ำเนี่ยคุณสมศักดิ์เทพสุทินแกบอกว่าคุณสมคิดก็ไม่ได้อยู่สามมิตรไปตั้งแต่แรกแล้วนี่คุณสมคิดซึ่งใส่หน้ากากอยู่เนี่ยนะฮะแกดึงหน้ากากลงให้ผู้สื่อข่าวเห็นเลยนะว่าแกอารมณ์ดียิ้มหัวเราะแล้วก็บอกว่าผมก็ไม่ได้อยู่สามมิตรตั้งแต่แรกอยู่แล้วจริงๆแต่ท่าทีสำคัญ
คือท่าทีของว่าที่หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐคนใหม่พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณครับเมื่อวานนี้ท่านไม่ท่องคาถาไม่รู้ไม่มีแล้วนะครับยอมพูดแล้วฮะจากไม่รู้ไม่มีกลายเป็นไม่พร้อมแทนนี่นะครับผู้สื่อข่าวถามว่าปัญหาภายในพรรคพลังประชารัฐเนี่ยยังไงท่านตอบว่าไม่มีอะไรแล้วทุกอย่างเป็นเรื่องของพรรคพอถามว่าแล้วถ้าเสนอให้พลเอกประวิตรเป็นหัวหน้าพรรคจะตอบรับไหมท่านบอกว่าอย่าใช้คำว่าถ้าใช้คำว่าถ้าไม่ได้สิ่งที่มันยังไม่เกิดขึ้นเนี่ยจะมาทยามาสมมติแล้วแต่สมาชิกเลยเลยถามมาอ่านแล้วถ้าเขาเสนอท่านล่ะท่านพร้อมใช่ไหมพลเอกประวิตรบอกไม่พร้อมย้ำสองรอบว่าไม่พร้อมลองไปดูตรงนี้ดูครับมันมีไงวะยังไม่กำหนดวันเวลาจะประชุมเลยนะแล้วก็คนเลือกของพรรคเขาเขาเลือกใครก็เลือกตามนั้นให้ถามแต่ไม่เกิดว่าให้ท่านเป็นผู้นำห้างไม่ได้ห้างไม่ได้เพราะว่ามันยังไม่เกิดก็คือแล้วแต่สมาชิกพรรคแล้วแต่สมาชิกพรรคแต่เขาเสนอท่านท่านก็พร้อมป่ะครับไม่ไม่พร้อมไม่พร้อมพร้อมหรือไม่พร้อมนี่จริงๆตอนที่กำลังจะขึ้นรถเนี่ยหันมาตอบอีกรอบนึงด้วยนะครับว่าไม่พร้อมนะฮะแต่คุณผู้ชมไม่พร้อมคือไม่พร้อมวันนี้หรือเปล่าวันนี้ยังไม่พร้อมจะเป็นหัวหน้าพรรคแต่อย่าลืมว่ากว่าจะจัดประชุมเนี่ยมีเวลา45วันนะอุ้ยไปถึงโน่นเลยนะครับได้ไปถึงสิงหาด้วยซ้ำมากกลางสิงหาด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องดูคีย์เวิร์ดอีกอันนึงที่จับได้ที่ท่านพูดก็คือว่าเป็นเรื่องของพรรคถ้าเลือกใครก็คนนั้นแหละแล้วถ้าคนในพรรคเลือกท่านละถึงตอนนั้นท่านจะพร้อมหรือเปล่านะครับไปดูสมาชิกพรรคพลังประชารัฐคนหนึ่งนะครับคุณสรวุฒิเนื่องจำนงให้สัมภาษณ์น่าตกใจมากสนับสนุนบิ๊กป้อมเต็มที่เลยแล้วบอกด้วยว่านายกไม่มีผลอะไรต่อพรรคพลังประชารัฐนอกจากว่านายกถ้าอยากจะมาเป็นหัวหน้าพรรคก็สมัครสมาชิกเข้ามาสิคุณสรวุฒิเนื่องจำนงซึ่งเป็นส.ส.ชลบุรีพรรคพลังประชารัฐเนี่ยนะครับได้ให้สัมภาษณ์บอกว่าในเชิงโครงสร้างก็ต้องเอาคนที่มีเจตจำนงในการช่วยเหลือชาวบ้านประชาชนจริงๆมาเป็นซึ่งพลเอกประวิตรก็มีความเหมาะสมที่ผ่านมาได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าเวลาสมาชิกมีปัญหาหรือมีเรื่องยากๆที่ใครทำไม่ได้พลเอกประวิตรทำได้ทั้งนั้นส่วนตัวแล้วอยากจะให้พลเอกประวิตรมาเป็นหัวหน้าพรรคครับแล้วก็ยอมรับว่าปัญหาของพรรคที่ผ่านมาอาจจะทำให้ประชาชนมองไม่ดีนะฮะอันนี้คุณวิรัตรัตนเศษนะครับอันนี้เป็นแฟ้มภาพประชุมในพรรคพลังประชารัฐไม่มีภาพคุณสรวุฒิอยู่ในนี้นะฮะคุณสรวุฒิบอกว่าอาจจะทำให้ประชาชนมองพรรคไม่ดีแต่อยากให้เข้าใจว่าถึงแม้ว่าพรรคจะมีปัญหาภายในแต่การแก้ปัญหาของประชาชนเนี่ยก็ยังคงดำเนินต่อไปไม่ได้ไปกระทบอะไรกับการที่ส.ส.ไปช่วยเหลือประชาชนเลยนะครับแล้วสำหรับนายกเองก็ไม่ได้มีผลกระทบอะไรทั้งสิ้นต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของพรรคพลังประชารัฐนอกจากว่านายกอยากจะมาเป็นหัวหน้าพรรคซะเองก็เชิญมาสมัครสมาชิกและถ้ามาจริงก็ถือเป็นตัวเลือกที่ดีเออแปลกดีที่เปิดประเด็นนี้นะไปดูคอลัมน์ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์คอลัมน์เปลวสีเงินคนปลายซอยอ่ะพูดกันตามตรงนะใครๆก็รู้ว่าป๋าเปลวเนี่ยเป็นแฟนคลับลุงตู่นะครับป๋าเปลวก็ออกตัวชัดเจนเลยว่าไม่เชียร์พลเอกประวิตรเลยนะครับวันนี้ลองไปดูหัวข้อป๋าเปลวใช้คำว่าลุงแห่งยุค New Normal ฮะป๋าเปลวบอกอย่างนี้นะครับพรรคพลังประชารัฐกำลังกลิ้งอยู่บนปากเหวจะโดยใครก็ตามขอให้รู้ว่าหากเปลี่ยนทิศความเกลียดชังจากกองหนุนจะมาทันทีเพราะกองหนุนไม่ได้เป็นเนื้อเดียวกับพลังประชารัฐมาแต่แรกอยู่แล้วและกองเชียร์ย้ายค่ายก็มีให้เห็นทุกครั้งในการเลือกตั้งฉะนั้นถ้าจะอยู่รอดต้องมองให้ไกลการจะขุนลุงป้อมให้เติบใหญ่กว่าเดิมในขณะที่ลุงอ่อนป้อแป้จะไม่เป็นการทำร้ายหรือก็รอเวลาหลอกใช้อยู่ที่ลุงป้อมว่าจะรู้ในสมรรถนะของตัวเองแค่ไหนถ้าเป็นไปตามที่ลุงป้อมตอบเสียงเข้มกับนักข่าวจริงว่าไม่พร้อมบั้นปลายลุงจะพบแต่ความสุขโอ้คำพูดนี้รุนแรงแต่ถ้าไม่รู้ว่าที่พูดว่าไม่พร้อมเนี่ยตัดรำคาญหรือเปล่าหรือจะไม่พร้อมจริงๆลุงป้อมต้องเข้าใจโลก New Normal คือโลกที่จะทำอะไรแบบเดิมๆไม่ได้อีกลุงต้องเว้นระยะห่างทางตำแหน่งในทางพรรคการเมืองไม่ใช่เมตร2เมตรแต่ให้เว้นถาวรนอกจากนี้เปลวสีเงินยังบอกว่าลุงป้อมต้องฟังไว้นะถ้ารับตำแหน่งหัวหน้าพรรคจะเป็นการสวนทางการปฏิรูปการเมืองอย่างสิ้นเชิงเพราะลุงเก่าเกินไปไม่เหมาะกับการเมืองปกติใหม่ New Normal ลุงจะเป็นตำหนิให้รัฐบาลถูกด่าไล่หลังแต่ลุงไม่ควรน้อยใจเพราะตำแหน่งประธานยุทธศาสตร์พรรคเหมาะกับบารมีในฐานะที่ใหญ่แล้วนั่งอยู่บนภูดูน้องๆทำงานให้คำปรึกษาใครมีปัญหาให้เรียกมาตบกระบาลนั่นแหละคือลุงป้อมในยุค New Normalเกมต่อรองอำนาจในพรรคพลังประชารัฐนั้นต้องเข้าใจว่าเดิมทีพลังประชารัฐคือที่รวมตัวของนักการเมืองร้อยพ่อผันแม่เต็มไปด้วยเสือสิงกระทิงแรดแบ่งก๊กแบ่งกวนเห็นว่ามีถึง9ก๊กแต่ละก๊กก็มองเก้าอี้รัฐมนตรีตาเป็นมันแต่อย่าลืมว่าการเมืองกับการพลิกผันเป็นของคู่กันยิ่งแตกมากจะยิ่งอ่อนแรง
วันนี้ความขัดแย้งในพรรคพลังประชารัฐเป็นเรื่องจริงการกระจองงอแงให้ปรับครม.ก็เป็นเรื่องจริงการเปลี่ยนทีมเศรษฐกิจเริ่มหนาหูเพราะเศรษฐกิจ New Normal อาจต้องหาคนใหม่ที่เข้าใจ New Normal มากกว่ามารับไม้ต่อล้างพรรคทำความสะอาดเสียใหม่อาจเป็นเกมที่เดินซ้อนอยู่เงียบๆแล้วจะได้รู้กันเปลวสีเงินคนปลายซอยครับนั่นแหละฮะเดี๋ยวพักสักครู่ดีกว่าในช่วงที่2นะครับของต้องขยายยังมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเกลี่ยงบประมาณแล้วก็เรื่องนึงที่คนรอกันอยู่อย่างที่ผมบอกวันหยุดชดเชยสงกรานต์จะได้หยุดหรือเปล่าหยุดเมื่อไหร่อย่างไรเดี๋ยวติดตามกันในช่วงที่2ครับบิ๊กซีสะอาดปลอดภัยสุขใจซื้อ1แถม1หงทองข้าวหอมคัดพิเศษไข่ไก่แพ็ค30ฟอง 7.3 บาทสะสมยอดซื้อครบ 2,499 บาทและซื้อสุดคุ้มน้ำยาตอกผนุ่มดาวนี99บาทถึง7มิถุนายนนี้ที่บิ๊กซีทำอย่างไรถึงจะเป็นผู้สูงอายุแบบมีความสุขเราก็ต้องหันมาใส่ใจตัวเองมากขึ้นอาจารย์วิโรจน์เองอายุ70แล้วแต่ก็มีอิสระอยากจะกินอะไรไปเที่ยวไหนก็ขับรถไปเองจะเดินสายทำบุญทั้งอินเดียหรือภูฏานก็ไปอาจารย์อยากให้คุณผู้ชมหันมาใส่ใจตัวเองทานอาหารครบ5หมู่ออกกำลังกายและเสริมด้วยคอร์ดี้พลัสสารสกัดจากถังเช่าเหมือนอย่างอาจารย์และอีกหลายๆท่านนะครับคือผมเริ่มจากซื้อถังเช่าของอาจารย์วิโรจน์ให้คุณแม่ทานก่อนพอหลังจากที่คุณแม่ทานไปสักระยะท่านก็โทรมาบอกว่าให้ซื้อมาให้อีกจะหมดแล้วแล้วท่านก็แนะนำให้ผมกินด้วยหลังจากนั้นผมกับแม่ก็กินถังเช่ามาตลอดเวลาผมไปทำงานไปร้องเพลงหรือไปทัวร์คอนเสิร์ตก็พกติดตัวไปด้วยทุกวันนี้พอเวลากลับได้ทีไรก็จะซื้อไปฝากเพื่อนๆและญาติผู้ใหญ่ที่เราเคารพทุกครั้งพี่มากินถังเช่าของอาจารย์วิโรจน์เนี่ยเพราะเพื่อนๆในวงการแนะนำนะแล้วตอนนั้นน่ะพี่ก็เลยไปหาข้อมูลเกี่ยวกับถังเช่าตัวนี้ดูแล้วหลังจากนั้นนะพี่ก็ซื้อมากินตลอดเลยจนถึงวันนี้นะเวลาพี่ซื้อทีพี่ซื้อหลายกล่องเพราะว่าแบ่งให้คนในบ้านกินคนในครอบครัวกินด้วยเวลาพี่เจอใครนะพี่ก็แนะนำให้กินทุกคนนะสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจวันนี้อาจารย์ก็มีโปรโมชั่นพิเศษมามอบให้ด้วยนะครับโปรโมชั่นพิเศษคอดี้พลาส2กล่องปกติ 6,800 บาทพิเศษเพียง 2,690 บาทเฉพาะ30ชิ้นแรกแถมฟรีอีก10แคปซูลตั้งแต่คอดี้พลาส1กล่องทั้งหมดจากปกติ 8,990 บาทจ่ายเพียง 2,690 บาทโทร 02-080-5625 02-080-5625 โปรโมชั่นพิเศษคอดี้พลาส2กล่องปกติ 6,800 บาทพิเศษเพียง2,690บาทเฉพาะ30ชิ้นแรกแถมฟรีอีก10แคปซูลตั้งแต่คอดี้พลัส1กล่องทั้งหมดจากปกติ 8,990 บาทจ่ายเพียง 2,690 บาทโทร02-080-5625 02-080-5625 02-080-5625หรือที่ LINE @cody33 คือปากกระป๋องซื่อสัตย์ชิ้นใหญ่แคลเซียมสูงสูงจริงๆซื้อเลยไม่ต้องคิดเยอะเรื่องอะไรอยู่หรอเลือกซอยเกิดจ้ารีวองซอยเกิดไงมีไฟเบอร์สูง 7,000 มิลลิกรัมแถมมีโปรตีน 6,000 มิลลิกรัมแล้วยังอร่อยมากดีมากเนี่ยต้องลองบ้างล่ะรีวองที่ท็อปส์นะครับกลับมาในช่วงที่2ของต้องขยายนะครับเมื่อวานนี้มีการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายจากเดิมพูดง่ายๆไปเกลี่ยเงินจากกระทรวงทบวงกรมต่างๆที่ให้ไปตัดงบกลับมาเกลี่ยกลับมาได้ประมาณ 88,000 ล้านจะโยนมาเป็นงบกลางคนถามว่างบกลางไปไหนถ้าไม่ลืมนะฮะเราอ่านมาตลอดงบกลางปีนี้เนี่ยมี 96,000 ล้านใช้ไปจะหมดแล้วฮะเพราะว่าใช้ไปก่อนโควิดเรื่องภัยแล้งสารพัดพอเจอโควิดเนี่ยหมดถึงได้ต้องมากู้เงินไงจำได้ใช่ไหมแล้วตอนแรกเนี่ยยังจ่าย 5,000 โน่นนี่นั่นยังไม่ได้เพราะว่ารอเงินให้ผ่านก่อนเนี่ยแหละฮะสุดท้ายก็ผ่านไปแล้วพรก.ที่เราทราบ1ล้านล้านนะครับทีนี้เงินที่เกลี่ยมาจากกระทรวงทบวงกรมแล้วก็หน่วยงานต่างๆเนี่ยปีนี้เกลี่ยกลับมาพูดง่ายตัดที่ไม่จำเป็นออกนะฮะ 88,000 ล้าน
ก็มาโยนใส่งบกลางไว้มาดูกันหน่อยกระทรวงทบวงกรมไหนที่เกลี่ยเงินกลับมาให้ส่วนกลางกันบ้างนะครับเป็นไปตามที่คาดสูงสุดคือกระทรวงกลาโหมเพราะโดนหนักมากกระทรวงกลาโหมเนี่ยคืนมาเยอะมากเลยนะฮะกระทรวงกลาโหมเนี่ย 17,700 ล้านบาทพูดง่ายถ้าลงขันในกระทรวงกลาโหมเจ็บสุดเลยนะฮะอันดับ2กระทรวงศึกษาธิการคืนมา 4,746 ล้านเห็นมั้ยอันดับ2กับอันดับ1เนี่ยห่างกันมากเลยนะ3เท่าอ่ะกระทรวงคมนาคมนะฮะคืนมา 3,427 ล้านบาทกระทรวงมหาดไทยคืนมา 2,057 ล้านบาทกระทรวงสาธารณสุขคืนมา 1,356 ล้านบาทมีหน่วยงานอื่นๆอีกนะแต่ว่านี่เขาจับเอา5อันดับนะฮะอันนี้ก็น่าจะพอใจคุณปิยบุตรบ้างไหมเนี่ยคุณธนาธรทวงตั้งเยอะหรือว่ายังไม่พอ เดี๋ยวแกต้องทวงต่ออีกนะฮะอันนี้ก็ว่ากันไปแต่ก็คืนมาแล้ว ทีนี้มีหน่วยงานอื่นอีกนะแต่ว่าไม่ได้แจ้งไว้อันนี้เอา5อันดับทีนี้หน่วยงานซึ่งไม่ใช่กระทรวงทบวงกรมเนี่ยก็มีอีกคืนมาเยอะเหมือนกันนะฮะ อย่างเช่นสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โอนงบคืนมา544ล้านบาทสำนักพระพุทธศาสนาอันนี้ไม่ใช่เงินทอนโอนเงินถูกต้องฮะ177ล้านบาทและงบประมาณอื่นๆด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็เกลี่ยกลับมาละกลายเป็นอย่างที่เราทราบกันร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณเพราะมันต้องโอนไงงบอนุมัติไปแล้วถ้าไม่แก้ไขเนี่ยเอาเงินกลับมาใช้เนี่ยคนจ่ายเนี่ยผิดนะงั้นผ่านไปเรียบร้อยตอนนี้ก็มีงบกลางเพิ่มขึ้นมา 88,452 ล้านบาทนะครับอ่ะก็ทุนใช้ไปกันต่อนะครับจนถึงสิ้นปีทีนี้ส่วนหนึ่งที่จะต้องเกลี่ยเงินกลับก็คือโบนัสโบนัสรัฐวิสาหกิจแต่บางรายจ่ายไปแล้วจำได้ไหมการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยต้นปีจ่ายไปแล้วแต่ว่าอย่างว่าล่ะเขาก็มีสิทธิ์จ่ายเพราะว่ามันเป็นเงินกำไรของปีที่แล้วมันยังไม่เกี่ยวกับโควิดจะมากจะน้อยก็เป็นเรื่องของเขานะฮะเรื่องของการจ่ายโบนัสประจำปีโดยเฉพาะรัฐวิสาหกิจที่อยู่ในกำกับของกระทรวงคมนาคมซึ่งเจ้ากระทรวงครับคุณศักดิ์สยามชิดชอบบอกว่าปีนี้ห้ามจ่ายโบนัสเพราะว่าประเทศประสบความหายนะจากโควิดควรจะช่วยกันเสียสละแล้วก็เก็บเงินโบนัสจากรัฐวิสาหกิจเนี่ยซึ่งเคยจ่ายไปแล้วทีนี้กลับมาเป็นเงินเข้าหลวงทั้งหมดนะฮะแต่ว่ามีรายงานที่ผมบอกเนี่ยจ่ายไปแล้วก็มีแต่ว่ามันเป็นของปีที่แล้วที่เขาห้ามคือผลประกอบการปีนี้และห้ามจ่ายโบนัสปีนี้นะฮะส่วนหนึ่งซึ่งหายไปซึ่งไม่มีแน่นอนแต่เดิมเนี่ยกระทรวงคมนาคมมีรัฐวิสาหกิจในสังกัด12หน่วยหายไป1หมาดๆการบินไทยยังไงการบินไทยเขาก็ไม่ได้จ่ายมาตั้งนานแล้วนะฮะไม่เป็นไรแต่ว่า12หน่วยงานเนี่ยจะต้องเอาโบนัสเนี่ยกลับมาเป็นเงินส่งคืนคลังทั้งหมดนะฮะมาดูกันหน่อยนะครับแต่เดิมเนี่ยบอกว่า12หน่วยเหลือ11หน่วยของรัฐวิสาหกิจเนี่ยนะครับมาบอกว่าการจ่ายโบนัสสูงสุดเนี่ยคืออะไรบ้าง อย่างที่ผมบอกบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือททนี่แหละปี62จ่ายโบนัส 7.25 เท่าของเงินเดือนไปแล้วตอนนั้นคนก็พูดกันอยู่เหมือนกันแต่เขาก็มีสิทธิ์จ่ายของเขาอะนะฮะเพราะว่าก็เป็นส่วนที่จะให้ขวัญกำลังใจกับพนักงานต่างๆนะครับส่วนหนึ่งที่เขาบอกว่าที่มีการส่งรายได้เข้าคลังเยอะๆนะฮะไม่ใช่การบินไทยแน่นอนที่ผ่านมาก็คือการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะการท่าเรือแห่งประเทศไทยการท่าเรือเนี่ยบอกว่าโบนัสประมาณ 4-5 เท่าของเงินเดือนบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยปีนี้เนี่ยคงแย่เหมือนกันเคยจ่ายโบนัสเฉลี่ย4เท่าของเงินเดือนแล้วก็ส่วนรัฐวิสาหกิจที่มีงบการเงินในระดับดีมีคะแนนประเมินการจากสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจเนี่ยนะฮะหรือสครก็สามารถจ่ายโบนัสได้ 0.5 เท่าของเงินเดือนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจของพนักงานด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นนโยบายว่าปีนี้งดโบนัสนะฮะเพื่อช่วยชาติกันละกันอ่ะไม่รู้ว่าจะมีเสียงโวยวายจากสหภาพแรงงานต่างๆหรือเปล่านะครับแต่ว่าประชาชนนะฮะอันนี้ไม่ใช่โบนัสเราทวงคืนวันหยุดสงกรานต์ตอนนั้นเราหยุดไม่ได้เพราะว่าอาจจะไม่ต้องการให้คนเดินทางแล้วก็กลับไปเนี่ยเอาเชื้อกลับบ้านแต่วันหยุดสงกรานต์ยังอยู่วันหยุดอยู่แต่ประเพณีสงกรานต์ไม่ได้ย้ายนะฮะ บางคนถามว่าย้ายได้ไงไม่ย้ายตอนนั้นไม่ย้ายห้ามเล่นน้ำทีนี้วันหยุดเนี่ยมาดูบทความของกรุงเทพธุรกิจนะครับในเรื่องของบนความเคลื่อนไหววัดใจสบคเคาะวันหยุดชดเชยวันสงกรานต์นะฮะวันนี้แหละนะฮะตุ้มๆต่ำๆวันนี้นายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานในการประชุมสบคนะครับจะพิจารณาเรื่องวันหยุด3วันที่ติดค้างไว้ทีนี้จิ้งจกข่าวบอกว่าอาจจะไปเคาะเอาตรงนี้ฮะไปดูแผนที่ไม่ใช่แผนที่ปฏิทินเดือนกรกฎาคมกลางเลยนะฮะ
เดือนกรกฎาคมเนี่ยมันมีวันที่4เป็นวันอาสาฬหบูชาเป็นวันเสาร์วันที่5กรกฎาคมเป็นวันเข้าพรรษาอันนี้มันคู่กันอยู่ก็ต้องชดเชยวันจันทร์คือวันที่6กรกฎาคมแปลว่าเราหยุดเสาร์อาทิตย์จันทร์4 5 6อยู่แล้วทีนี้เขาคาดว่าจะเอา3วันของสงกรานต์เนี่ยไปต่อตรงนี้เป็น7 8 4 5 6ก็7 8 9ไปหยุดตรงวันพฤหัสโอ้โหถ้าแต่วันศุกร์เนี่ยถ้าคุณหยุดอีกวันนึงอ่ะคุณได้ศุกร์เสาร์อาทิตย์แปลว่าน้อยๆสุดคือ4 5 6 7 8 9 6วันเตรียมการปฏิทินเราจะหยุดไหมเนี่ยเราได้หยุดแค่3วันเนี่ยไม่น่าไม่น่านะฮะเราข่าวไม่ได้วันหยุดถ้าจะหยุดต่อวันศุกร์ที่10อีกวันนึงลาป่วยไปเนี่ยคุณจะได้9วันเลยนี่ถ้าสมัยก่อน9วันในเที่ยวญี่ปุ่นสบายๆเลยนะนี่ต้องมาดูว่าวันนี้จะเคาะยังไงทีนี้แนวทางมี2ทางมันอาจจะไม่เป็นดังนี้เพราะ1ที่จะหยุดหลายวันเนี่ยอยากให้คนไปเที่ยวเงินจะได้สะพัดไปทั่วประเทศเพราะตอนนี้เนี่ยคนไทยเนี่ยเดินทางไปต่างประเทศไปได้คนต่างประเทศเดินทางไม่ได้ travel bubble ยังไม่มาก็จะได้เที่ยวกันก็มีข้อดีตรงนี้แต่ข้อเสียมันอยู่ที่ว่าเขาบอกว่ามันอาจจะมีโรคระบาดไปด้วยอันนี้กลัวกันอยู่อันนี้กลัวกันอยู่เพราะบางแสนเห็นไหมเนี่ยเป็นยังไงเนี่ยเสาร์อาทิตย์นี้ก็ต้องดูนะสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆคนคงแน่นกันหมดนะจะเป็นยังไงกันต่อแต่ว่าเขาบอกว่าอีกวิธีนึงก็คือว่าเอาละวันหยุดจะอยู่3วันแต่ให้ชดเชยกลับไปว่าพนักงานหรือข้าราชการเนี่ยจะเลือกลาหยุดวันไหนก็ได้อ๋อแบบนี้ตรงนี้วันหยุดมันจะต้องได้กระจายกระจายไม่ได้ไปกระจุกอยู่ที่เดียวนะฮะแล้วคนไม่ไปพร้อมๆกันการกระจายโรคก็อาจจะน้อยตรงนี้ก็น่าจะเป็นแนวทางหนึ่งเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องลุ้นดูครับว่าสบคชุดใหญ่นายกรัฐมนตรีจะเคาะวันหยุดให้เราเนี่ยวันไหนครับนะครับจากเรื่องวันหยุดนะครับไปดูเรื่องที่เมื่อวานที่เปิดประเด็นไว้เรื่องของหมู่อาร์มจำได้ไหมฮะทหารที่อยู่ในเป็นเสมียนในกรมสวัสดิการทหารบกผบ.ทบ.ต้องลงมาตอบเองใช่เมื่อวานนี้ผบ.ทบ.เนี่ยก็เลยพอมันเป็นเรื่องร้อนขึ้นมาเนี่ยให้โฆษกของทัพบกเนี่ยนะครับพันเอกวินไทยสุวารีเนี่ยแถลงประเด็นนี้ทีละข้อทีละข้อเลยนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อความเป็นธรรมเมื่อวานเรานำเสนอด้านหนึ่งวันนี้ก็จะนำเสนออีกด้านหนึ่งแล้วลองไปฟังและพิจารณากันดูนะครับนี่คือตอนที่ทางด้านพันเอกวินไทยสุวารีเนี่ยนะครับมาแถลงข่าวเรื่องนี้เรื่องของสิบเอกณรงค์ชัยหรือว่าหมู่อาร์มนี่แหละนะครับที่สังกัดศูนย์ซ่อมสร้างสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธกรมสรรพาวุธทหารบกร้องเรียนว่าถูกข่มขู่จนต้องหนีออกจากกองทัพแล้วก็เลยถูกตั้งข้อหาหนีทหารหนีราชการต้องมาขึ้นศาลทหารเพราะว่าเขาไปร้องเรียนเรื่องมีการทุจริตนี่แหละนะครับกลายเป็นว่าสังคมก็อ้าวคนมาเปิดโปงกลายเป็นต้องมาโดนตั้งข้อหาเป็นผู้ต้องหาขึ้นศาลทหารซะอย่างนั้นพันเอกวินไทยนี่ก็บอกอย่างนี้นะครับว่าประเด็นแรกเลยคือหมู่อาร์มเนี่ยเขาได้ใช้สายตรงผบ.ทบ.มาร้องเรียนผบ.ทบ.จริงๆตามที่เขาพูดนั่นแหละ4ครั้งจริงๆแต่เขาไม่ได้มาร้องเรียนเรื่องทุจริตเขามาร้องเรียนว่าเขาถูกลงโทษโดยไม่ได้รับความเป็นธรรมโดยไล่ไทม์ไลน์อย่างนี้เลยนะฮะกันยา62เนี่ยหมู่อาร์มกับผู้บังคับบัญชาเขามีเรื่องกันตุลาเดือนถัดมาปีที่แล้วนะครับหน่วยงานต้นสังกัดเนี่ยเขาตั้งกรรมการสอบผลการสอบระบุว่าหมู่อาร์มเนี่ยผิดวินัยทหารถูกโทษจำขัง 18-24 มีนา 63พอ12มีนาเนี่ยหมู่อาร์มเขาร้องเรียนสายตรงไปหาผบ.ทบ.ว่าไอ้คำสั่งลงโทษเขาเนี่ยมันไม่เป็นธรรมขอให้ระงับคำสั่งแต่วันถัดมาวันที่13เขาโทรไปหาผบ.ทบ.อีกครั้งขอยกเลิกการร้องเรียนไปเองไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับทีนี้พอ18มีนาก็หนีออกมาจากกองทัพฮะ19มีนาเขาไปร้องเรียนผ่านสายตรงผบ.ทบ.อีกครั้งนึงเรื่องถูกลงโทษโดยไม่เป็นธรรมที่ยกเลิกไปแล้วเนี่ยขอไปร้องเรียนใหม่นะครับก็เป็นการโทรเข้าไปเป็นครั้งที่3แล้วก็มีการโทรเข้าไปเป็นครั้งที่4แล้วครั้งที่4เนี่ยวันที่14เมษายนแล้วคราวนี้เขาไปร้องต่อกรรมาธิการปปช.ที่มีคุณเสรีพิสุทธิ์เตมียเวชเป็นประธานอยู่ที่สภาด้วยและ27เมษายนก็ไปร้องอีกทีกับคุณวีระสมความคิดก็พาไปที่กรรมาธิการชุดนี้นี่แหละนะครับซึ่งพันเอกวินไทยก็บอกว่าประเด็นการทุจริตในศูนย์ซ่อมสร้างเนี่ยผบ.ทบ.ไม่ได้รับเรื่องผ่านระบบสายตรงเพราะว่าตกลง4ครั้งที่เขาโทรไปเนี่ยเขาโทรไปเรื่องขอความเป็นธรรมว่าถูกลงโทษไม่เป็นธรรมแต่ไม่ได้ไปร้องเรียนเรื่องทุจริตแต่ตอนนี้พอเป็นข่าวขึ้นมาผบ.ทบ.ก็เลยทราบแล้วได้สั่งให้มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนเรื่องนี้ซึ่งพบว่าน่าจะมีมูลนะครับผบ.ทบ.ก็เลยบอกให้ส่งเรื่องไปที่ปปช.เลยจะได้เป็นหน่วยงานนอกมาตรวจสอบนะครับถ้าปปช.รับเรื่องไว้ไต่สวนและคดีมีมูลก็จะมีผลทั้งทางอาญาและทางวินัยในส่วนกองทัพด้วยยืนยันว่ากองทัพ บกไม่ได้ปกป้องคนทำผิดเพราะกองทัพ บกก็ได้รับความเสียหายจากเรื่องนี้ประเด็นที่2คือแล้วทำไมหมู่อาร์มถึงถูกดำเนินคดี
พันเอกวินไทยบอกว่าเขาถูกดำเนินคดีจากการที่เขาหนีออกจากกองทัพขาดราชการเกิน15วันไม่ใช่ถูกดำเนินคดีกลั่นแกล้งที่เขามาร้องเรียนเปิดโปงเรื่องทุจริตเป็นคนละเรื่องกันนะครับก็เนี่ยแหละนะฮะมันเป็นคนละส่วนกันก็อธิบายแบบนี้นะครับในส่วนของที่เขาทำผิดแล้วกองทัพตั้งความผิดเนี่ยที่เขากลายเป็นผู้ต้องหาหนีทหารเนี่ยส่วนเนี้ยมันเป็นกระบวนการทางคดีอาญาก็ต้องไปขึ้นศาลทหารแต่ในเรื่องทุจริตเนี่ยก็ขอบคุณที่มีการเปิดโปงก็ได้มีการตั้งเรื่องสอบนะครับก็ให้แยกกันเป็น2ส่วนนี่แหละนะครับอธิบายแบบนี้ครับเรียกร้องความเป็นธรรมให้ทหารชั้นผู้น้อยจำได้ไหมที่ยิงกราดกันโคราชเทอร์มินอลที่วันนะนั่นก็อาจจะเกิดจากความกดดันแบบนี้เป็นความไม่ยุติธรรมในกองทัพนะครับเรียกร้องด้วยเช่นกันหมดเวลากันแล้วนะครับพบกับต้องขยายได้ใหม่ในวันจันทร์วันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ